มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยบริษัทนำเที่ยว JTB บางกอกโฮสต์จดทะเบียนโดเมนเนมและเว็บโฮสติ้งตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไอซุนะครับก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีภูเขาขวางแล้วก็ไปสู่โตเกียวในสมัยก่อนในอดีตเนี่ยคนจากเมืองนี้ที่จะไปโตเกียวอ่ะก็ต้องผ่านหมู่บ้านพักม้าหรือที่เราไปเที่ยวกันมาที่นี่ฮะจะมีปราสาทนะสุรงะโจโจภาษาญี่ปุ่นแปลว่าปราสาทนะได้หนึ่งคำนะง่ายๆจำง่ายๆครับโจเลยตรงๆเลยนะครับหรือปราสาทสุรงะเขามีอีกชื่อหนึ่งก็คือปราสาทนกกระเรียนชื่อน่ารักด้วยนกกระเรียนเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของญี่ปุ่นเลยก็บอกเลยฮะว่าที่นี่ไหนๆเรามาแล้วเรามาถึงเส้นใดแล้วก็เรามาเที่ยวหัวเมืองต่างๆก็ต้องมาที่นี่ด้วยจะได้ถือว่ามาถึงครับแล้วนอกจากที่เราจะเที่ยวชมปราสาทในวันนี้นะคุณผู้ชมก็จะมีเทศกาลโคมไฟแสงสีในยามค่ำคืนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันในระหว่างทางคุณผู้ชมเราจะเห็นต้นไม้เยอะแยะโดยเฉพาะต้นนี้นี่คือต้นซากุระนะครับตอนนี้ไม่มีต้องรอสักพักหนึ่งให้อุ่นขึ้นจะผลิดอกซากุระให้เราได้เห็นแล้วนี่ก็คือต้นซูบะกิต้นซูบะกิเนี่ยมีความสำคัญมากยังไงหรอเป็นตัวแทนของหนึ่งชีวิตในอดีตนะครับทหารผู้กล้าหาญทั้งหลายเสียชีวิตไปหนึ่งคนเขาจะปลูกซูบะกิหนึ่งต้นปลูกเรื่อยๆเลยดังนั้นเป็นอะไรที่ทดแทนหนึ่งชีวิตได้เลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นต้นใหม่ซึ่งต้นเก่าตายไปแล้วแต่เขายังปลูกทดแทนอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังมีทางขึ้นปราสาทฮะตรงนี้ครับตอนนี้พอดีตอนนี้เขาปูลาดยางแล้วเพราะว่าในอดีตแล้วพื้นที่ตรงนี้ครับมันจะเป็นขั้นบันไดเล็กๆที่มีระนาบสเต็ปที่แตกต่างกันเพื่อเวลาสมมติว่ามีศัตรูจะวิ่งเข้าปราสาทนะครับสเต็ปบันไดมันต่างกันมันจะวิ่งมันจะช้าลงไงฮะเพื่อลดสปีดแล้วข้างบนนี้ก็จะมีเหล่าสมุนไพรพลธนูซุ่มรอบโจมตีได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคในอดีตครับที่บอกเลยเขาว่าชาญฉลาดมากๆที่คนในอดีตเขาคิดเผื่อไว้แล้วแล้วก็เกิดขึ้นจริงด้วยเพราะปราสาทนี้ก็ถูกโจมตีอยู่หลายรอบเลยครับผู้ชมมาเสริมความรู้อันนิดนึงครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องการปลูกต้นไม้และการรักษาทรงของต้นไม้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับเพราะว่ามีหลายคนถามผมนะว่ามาญี่ปุ่นเนี่ยเห็นอะไรไม่รู้ว่าต้นไม้มันมียอดสูงกว่าต้นแล้วก็มีเชือกผูกลงมาเต็มเลยมีไว้ทำอะไรเนื่องจากว่าในหน้าหนาวครับมีหิมะตกเยอะใช่ไหมครับอาจจะทำให้เวลาหิมะไปเกาะตามกิ่งนะไม่ว่าจะเป็นพวกต้นบอนไซหรือต้นสนประดับต่างๆพวกนี้กิ่งมาอยู่อย่างนี้หิมะสะสมปุ๊บกิ่งมันจะหนักไงกว่าหิมะมันจะหมดไปหรือละลายครับเป็นเดือนๆทรงมันเปลี่ยนจากเดิมมันสวยงามแบบนี้ฮะพอทรงมันเปลี่ยนแบบนี้เขาก็เลยใช้เชือกครับผูกลังเอาตอสูงตั้งขึ้นไปก่อนนะครับที่ยอดเลยแล้วก็เอาเชือกเนี่ยดึงลงมาครับมาถึงที่กิ่งที่ต้องการให้มันอยู่ที่ตำแหน่งเดิมคือดึงลังไว้เท่านั้นเองครับเวลาหิมะตกมาสะสมสะสมมันก็จะมีเชือกเนี่ยเป็นตัวพยุงครับไม่ให้กิ่งแม้มันแอดลงไปมากกว่าเดิมคือจะอยู่คงที่พอเข้าสู่ความอบอุ่นเขาจะเอาออกเอาเชือกออกกิ่งมันก็ยังคงอยู่คงที่เหมือนเดิมนี่ฮะเป็นเทคนิคการดูแลต้นไม้ไม่มีใครเหมือนฮะเนี่ยญี่ปุ่นครับเทียนก็สวยๆฮะคุณผู้ชมเรามาช่วงที่ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆครับของปราสาทสุรงะแห่งนี้ครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วง
เทศกาลโคมไฟนะครับก็จะมีโคมไฟมีจุดเทียนและมีตะกร้าทางนี้ก็ใส่เทียนไม่รู้เป็นรูปทรงอะไรครับเราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราขึ้นไปสู่ที่สูงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ด้านบนของปราสาทแห่งนี้ครับรอให้พระอาทิตย์ตกดินลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะจุดเทียนรอบปราสาทเลยอะฮ่าแล้วเรามาดูครับว่าจะสวยงามขนาดไหนเราไปดูปราสาทครับตอนนี้กำลังจะขึ้นข้างบนกันไปตามมาครับไปตัวคำแล้วฮะตอนนี้ก็เป็นบันไดใหม่ก็ดูด้านข้างครับเราจะเห็นเป็นบันไดเก่าที่เป็นบันไดหินแกรนิตครับนะในสมัยก่อนก็เดินแบบนี้ในอดีตก็เป็นอย่างนี้ครับใช้หินเป็นตัวสร้างปราสาทเพื่อป้องกันการถูกทำลายหรือการจู่โจมเพราะหินมันน้ำหนักมันเยอะนะครับดังนั้นพวกประตูหรือทวารต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหินหมดครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น5ของปราสาทแล้วนะครับเราจะมองเห็นทิวเขาฝั่งนู้นสวยมากเลยตอนนี้เราถ้ามองตามแสงก็จะเห็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้เราเห็นเจ้าที่เขากำลังจัดพวกโคมไฟโคมเทียนต้องรอแสงอีกนิดนึงฮะเราจะสวยกว่านี้นะครับตอนนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเมืองนี้เขาน่ารักดีเนาะเขาร่วมจิตร่วมใจกันทำงานให้คนมาเที่ยวกันที่นี่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดการที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวต้องเดินให้รอบตัวระเบียงตรงนี้ครับแล้วเราจะเห็นจุดที่ผมชี้ให้ดูข้างล่างว่าที่เขาเอาตะกร้าวางไว้นะพลัสจุดไฟแล้วมันจะเป็นรูปทรงอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต เราจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทำกิจกรรมจุดเทียนฮะก็จุดนะจุดก่อนไหมตามมาแล้วให้เป็นยังไงใช่ไหมโอเคได้มาละว่าเจ้าส่วนโอเคให้จุดอันนึงอันไหนก็ได้เราเลือกอันไกลครับ จะได้อยู่ตรงนี้นานๆไงตึงอันไหนดีจะละมาเนี่ยหนาวมากครับตอนนี้เขาให้ทำกิจกรรมให้จุดอันหนึ่งเพื่อให้ทุกๆคนมีโอกาสได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็เป็นกิจกรรมที่แบ่งปันกันเย้แล้วเราก็ปิดคนที่อยู่ข้างบนก็จะมองเห็นตรงนี้เป็นรูปหัวใจผมขึ้นอีกไม่ได้รอบ2แล้วเขาไม่ให้ขึ้นละเสียดายเหมือนกันไม่เป็นไรฮะก็มองลาบมุมต่ำตรงนี้ก็ถือว่าสวยดีครับออกไปนี้
to drive.